ในที่สุดก็มาสักทีกับภารกิจอันแสนยาวนานมากกว่า100ปียูฮูยูฮูแหมมันจะดีใจอะไรขนาดนั้นสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเคปะยองจากิแกรดแจ๊ดออสสั่งเองนะและรายการอัปเดตข่าวสารวงการอนิเมะรายการที่คิดจะทำก็ทำคิดจะไม่ทำก็ไม่ทำและข่าวในวันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆสำหรับแฟนๆชาวแฟรี่เทลเพราะมันมาแล้วและมาสักทีนะกับแฟรี่เทลภาคใหม่ภารกิจ100ปีหรือ Fairy Tail 100 Year Quest อีกหนึ่งภาคที่เป็นแฟน Fairy Tail เรียกร้องให้มีการทำเป็นอนิเมะมานานมากแล้วเรียกได้ว่าตั้งแต่ Fairy Tail จบไปในปี2019นู่นเลยล่ะก่อนที่ภาคนี้เนี่ยจะประกาศสร้างเป็นอนิเมะในปี2021แต่หลังจากการประกาศครั้งนั้นข่าวคราวเนี่ยก็หายไปเลยไม่มีวี่แววของการพัฒนาอะไรเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่ผ่านมาก็มีการปล่อยทีเซอร์แรกให้เห็นโชว์แรกของภาค100ปีนี้กันแล้วพร้อมกับกำหนดการฉายที่จะเริ่มฉายในปี2024นี้ในเดือนกรกฎาคมในช่วงซีซั่นซัมเมอร์นั่นเองครับโดยในภาค Quest 100ปีนี้เองเนี่ยก็เป็นภาคสปินออฟที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์หลังจากจบภาคแรกเลยซึ่งตัวเรื่องจะกล่าวถึง Quest ในตำนานที่ไม่เคยมีใครทำสำเร็จมาก่อนเป็นเวลา100กว่าปีนับตั้งแต่มีการเปิดคิวจอเวกขึ้นมาซึ่งพวกนักสื่อลูซี่และแฮปปี้เนี่ยก็ตัดสินใจได้จะรับงานนี้และการผจญภัยในดินแดนใหม่จึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยการกลับมาครั้งนี้ของ Fairy Tail นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงสตูดิโอเกิดขึ้นที่จากเดิมนั้นทำโดย A1 Picture และ Saturn Light ในภาคแรกในส่วนภาคที่2นั้นจะทำโดย A1 Picture และ Bliss และภาคสุดท้ายนั้นก็จะทำโดย A1 Picture Bliss และ Cloverwork ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ายิ่งสเกลเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องมีการเอาสตูดิโออื่นเนี่ยมาช่วยทำด้วยแต่สำหรับภาคใหม่ที่กำลังจะมานี้น่ะเหรอไม่จำเป็นหรอกครับ 2-3 สตูดิโอเนี่ยสตูดิโอเดียวก็เหลือแหล่แล้วเพราะเราจะได้สตูดิโอที่ทุกคนต้องร้องว้าวแต่แอบร้าวอยู่ในใจกับสตูดิโอJC Staff ใจร้าวไหมล่ะซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้ถึงวีรกรรมของ JC Staff กันดีอยู่แล้วเนาะว่าเขานั้นเคยทำอะไรมาบ้างเผางานมาแล้วกี่เรื่องซึ่งแน่นอนครับว่าผมเองก็ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังกับมันมากนักว่างานใน Fairy Tail ในภาคนี้เนี่ยมันจะดีเพราะตัวผมเองเนี่ยก็ยังเหงื่อตกเลยตอนเห็นข่าวเนี่ยแต่ผมก็จะพูดในฐานะของคนนึงที่เสพงาน JC Staff มาหลายต่อหลายงานแล้วก็ไม่ได้เกลียด JC Staff อะไรขนาดนั้นผมเลยจะขอบอกว่าถึงแม้งานของ JC เนี่ยมันจะงานเผางานกากมาหลายต่อหลายเรื่องละแต่เฮ้ยเรื่องดีๆเนี่ยมันก็มีนะเว้ยยิ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เสพงานคุณภาพจาก JC มา 2-3 เรื่องเลยนะเช่นเรื่องโชเคอิโชโจโนะเวอร์จิลโรดที่เป็นอนิเมะแนวต่างโลกที่งานแอนิเมชันและงานแอคชั่นนั้นดูดีกว่าจะเชื่อว่าเป็นงาน JC นะส่วนเรื่องต่อมาอย่างชูก้าแอปเปิลเฟรดิเทลนั้นก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ JC ใส่ใจมากๆเลยนะทั้งงานภาพที่คมกริบแสงสีที่สวยงามและงานแอนิเมชันเองก็ทำออกมาได้ดีไม่ได้เป็นงานสไลด์เหมือนกับเรื่องอื่นๆคือรับรู้ได้ว่าเป็นงานใส่ใจอะและเรื่องสุดท้ายที่ผมพรีเซนต์สุดๆนานาซุโนะมาเคนกะชิไฮซูรุซึ่งนี่คืออนิเมะงานเทพอีกเรื่องนึงจากค่าย JC ที่หากไม่นับดันมาจีเนี่ยแอนิเมชันของเรื่องนี้คือดีสุดๆเลยนะแถมยังมีการเคลื่อนมุมกล้องที่โคตรเท่คือผมไม่เคยเห็นงาน JC ที่มันเท่ขนาดนี้เลยนะและนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ CG เอฟเฟคที่ดูดีมากๆภาพเองก็สวยแสงสีคือดีเลยอะใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูเลยนะงานนี้ของ JC เนี่ยดีมากๆจริงๆครับคือที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้จะบอกว่างานของ Fairy Tail ภาคนี้เนี่ยมันจะออกมาดีในแบบอนิเมะที่ผมยกมาหรอกนะแต่ผมแค่อยากจะขายฝันนิดหน่อยอะว่าเฮ้ยไม่แน่ Fairy Tail เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในงานที่ดีของ JC เหมือนกับเรื่องที่ผมยกมาก็ได้นะว่าเป็นนั่นแต่สุดท้ายแล้วต้องมาลุ้นอีกทีนะว่ามันจะออกมาดีไหมเพราะจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือกูไม่อยากเรียกว่าเป็นตัวอย่างเลยเพราะเราแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากงานโมชั่นที่สไลด์ไปมาส่วนงานแอนิเมชั่นจริงๆที่เห็นก็คือโผล่มาไม่ถึง5วีด้วยซ้ำอ่ะซึ่งมันน้อยจนไม่สามารถดูและคาดเดาได้เลยว่างานมันจะดีหรือแย่กันแต่ที่แน่ๆคือผมหวั่นว่ามันจะไม่ดีนะเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่ามันจะเริ่มฉายในเดือน7นี้แล้วก็คือซีซั่นซัมเมอร์ใช่ไหมแต่จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นอะไรเลยอ่ะคือผมสามารถตีความไปได้เลยไม่ว่างานที่ทำออกมาได้เนี่ยมันเพิ่งเสร็จไปได้นิดเดียวเองคือถ้ามันเสร็จมากกว่านี้เนี่ยเขาคงจะเอามาโชว์แล้วแหละแต่เพราะมันไม่เสร็จก็เลยโชว์แค่นิดเดียวซึ่งก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งทีมงานก็ได้บอกว่าในทวิตเตอร์หรือเอกว่าพวกเขาเนี่ยจะมาอัปเดตงานอีกเรื่อยๆเลยนะจนกว่าอันนี้ไม่จะฉายไม่แน่พวกเขาอาจจะเก็บงานไว้ปล่อยทีหลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อีกนะเอาเป็นว่าไว้มีข่าวเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะครับถึงแม้ในด้านงานแอนิเมชันผมจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ในด้านของการกำกับนั้นผมไว้ใจแล้วแหละเพราะผมแอบไปเห็นรายชื่อทีมงานที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วบ้างซึ่งก็ยังได้ทีมงานหลักๆจากภาคเก่ามาเกือบทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณอิชิฮาระชินจิที่ยังกลับมาทำหน้าที่เป็นผู้กำกับให้กับภาคนี้หลังจากทำมาแล้วถึง3ภาคผมว่าคนนี้นี่แหละที่เข้าใจถึงความเป็นแฟนที่เธอสุดละซึ่งนอกจากคุณชินจิแล้วก็ยังได้คุณโทชินาริวาตานาเบะมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอีกด้วยซึ่งคุณวาตานาเบะเองเนี่ยก็เคยมีผลงานการกำกับอยู่บ้างถึงมันจะไม่ค่อยดีนักหนักไปทางงงเลยล่ะในโตเกียวกูลรีภาคที่1และภาคที่2ส่วนงานอื่นๆที่เด่นๆก็จะมีในการกำกับและสตอรี่บอร์ดให้กับนารูโตะชิบูเด็นในตอนที่489จนถึง493ซึ่งฟังดูไม่แย่เลยนะ
พราะมีคุณชินจิอยู่ก็เลยไว้ใจได้มากเลยแหละในด้านของการกำกับนะในส่วนของ City Composition นั้นก็จะได้คุณโทมิโอกะฮาซูฮิโร่มารับหน้าที่การดูแลโดยที่คุณอาซูฮิโร่เองเนี่ยก็เป็นทีมงานชุดเก่านะเพียงแต่ว่างานในภาคก่อนหน้านี้ของเขานั้นจะรับหน้าที่ในการเขียนสคริปต์แทนต่อมาในส่วนของมิวสิกนั้นก็จะได้คุณทาคานาชิยาสุฮารุที่เคยทำเพลงให้กับภาคก่อนๆมารับหน้าที่เช่นเดิมพร้อมกับซาวด์ไดเรคเตอร์อย่างคุณฮาตะโซจิส่วนทีมงานที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีแค่ในส่วนของคาแรคเตอร์ดีไซน์เท่านั้นที่จะได้คุณซาโกะยูดิกะมารับหน้าที่ในการออกแบบแทนที่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยคือคนที่ออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ให้กับอนิเมะเรื่อง Eden Zero ซึ่งก็เป็นผลงานของคนเขียน Fairy Tail นั่นเองนะครับเพราะงานดีไซน์มันเลยแทบจะไม่ต่างจากเดิมมากนักนอกจากลายเส้นที่บางลงและตัวละครที่ตาโตขึ้นโมเอะมากขึ้นนะคือพวกหนังสือและเกรย์เนี่ยแทบจะไม่ต่างจากเดิมมากหรอกแค่ลายเส้นมันดูนุ่มขึ้นเฉยๆแต่ตัวละครสาวๆนี่คือเห็นได้ชัดเลยว่าดูน่ารักขึ้นดูน่าลูซี่และเอลซ่าดิตาหวานเชียวนะก็ราวๆนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาณตอนนี้เนี่ยไว้มีอะไรอัปเดตมาอีกทีเนี่ยผมจะทำคลิปให้ละกันนะครับหรือถ้ามันเป็นการอัปเดตอะไรนิดเดียวเนี่ยผมจะโพสต์ลงชุมชนละกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วสำหรับใครที่ชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับส่วนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยจะได้ดันคลิปนี้ให้คนได้เห็นมากขึ้นนะครับส่วนใครที่อยากจะเลี้ยงขนมผมหรืออยากสนับสนุนผมแล้วก็สามารถกดซุปเปอร์แตงค์หรือกดสมัครสมาชิกช่องกันได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเองซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสมาชิกสักคนเลยนะใครกันนะที่จะเป็นสมาชิกคนแรกกันผมนี่รอลุ้นมากเลยล่ะเอาว่าสำหรับคลิปนี้ไปละบายล็อกเอาท์